ีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีตัวแทนนักเรียนจากห้อง2นะคะจะมาเล่านิทานให้นักเรียนฟังเพื่อนของเราคนนี้เขาไปอ่านนิทานเล่ม1ซึ่งมีความสนุกสนานมากนะคะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันอ่านหนังสือด้วยนะคะหนังสือแต่ละเล่มไม่ว่าจะอยู่ในรูปของนิทานหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์หรือว่าให้คุณค่ากับนักเรียนทั้งสิ้นเลยนะคะนักเรียนควรจะช่วยกันอ่านเรื่องราวต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือว่าบทความหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่นักเรียนอ่านกันเราเรียกรวมกันว่าอะไรนะคะเราเรียกรวมกันว่าอะไรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นนิทานวรรณคดีหรือว่าบทความสารคดีต่างๆเราเรียกว่าอะไรนะคะเราเรียกว่าวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมเนี่ยมีเรื่องราวที่ชวนให้นักเรียนอ่านมากมายนะคะวันนี้วรรณกรรมชวนอ่านของเราจะให้นักเรียนสนใจที่จะอ่านนิทานไหมสนใจไหมคะไหนใครอ่านนิทานบ้างยกมือใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือค่ะโอ้ทั้งห้องเลยเอามือลงค่ะเดี๋ยววันนี้วรรณกรรมชวนอ่านจะชวนนักเรียนทั้งหลายไปช่วยกันอ่านนิทานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชวนกันอ่านวรรณกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิทานหรืออย่างอื่นเนี่ยคุณครูก็มีตัวแทนของห้อง2นะคะเขาไปอ่านมาแล้วเขาก็จะมาเล่าถ่ายทอดให้นักเรียนฟังอยากฟังไหมอยากอยากฟังนิทานที่เพื่อนเขาไปอ่านมาหรือยังถ้าอยากแล้วปรบมือดังๆพร้อมๆกันค่ะวันนี้วรรณกรรมชวนอ่านจะให้นักเรียนไปฟังเพื่อนก่อนแล้วจะให้นักเรียนไปหาอ่านนิทานกันด้วยนะคะวรรณกรรมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนิทานวรรณกรรมชวนอ่านเอาแนะนำตัวเองก่อนว่าไปอ่านอะไรมาเรื่องอะไรนะคะอยู่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2เลขที่8ค่ะเพื่อนๆพร้อมจะฟังหรือยังคะพร้อมแล้วครับผู้เล่าพร้อมแล้วผู้ฟังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะที่นักเรียนจะฟังฟังอย่างตั้งใจพูดคุยขณะที่ฟังไหมไม่พูดคุยขณะที่ฟังนะคะคนเล่าก็ต้องเล่าด้วยน้ำเสียงดังพอที่ทุกๆคนในห้องนี้จะได้ยินอย่างทั่วถึงนะคะไปดูเลยว่าเรื่องอะไรวรรณกรรมชวนอ่านวันนี้เพื่อนเขาไปอ่านเรื่องอะไรคะเริ่มเลยต่องตวยมาแล้วค่ะต่องตวยมาแล้วเรื่องโดยใครเรื่องโดยรัตนาคดนาใช่ไหมคดนาค่ะภาพโดยวีรศักดิ์เจรกุลชัยวงศ์นะคะเจรกุลชัยวงศ์ค่ะต่องตวยมาแล้วนะคะในคืนมืดตื้อคืนหนึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าเสือตัวหนึ่งแอบย่องเข้าไปหมายจะกินบัวที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นลูกของเศรษฐีเกิดร้องไห้งอแงแม่จึงหลอกว่าจุ๊จุ๊จุ๊ถ้าไม่หยุดร้องเดี๋ยวเสือก็มาหรอกไม่กลัวหรือไงลูกกลับยิ่งร้องจ้าไม่ฟังเสียงแม่จะยกเอาช้างหมีหรือสัตว์น่ากลัวใดๆลูกก็ไม่หยุดร้องสักทีจนในที่สุดแม่ก็ขู่ขึ้นว่าเอ้านั่นไอ้ต่องตวยกับไอ้ต่องมองมาแล้วนะลูกก็กลัวจนเงียบกริบเสือได้ฟังก็นึกหวั่นกลัวคิดว่าไอ้ต่องตวยกับไอ้ต่องมองคงเป็นตัวอะไรที่ดุร้ายมากและกำลังมาที่บ้านเศรษฐีตามคำขู่ของแม่เด็กด้วยเจ้าเสือจึงหมอบซ่อนตัวใกล้ๆคอกวัวรอให้ฟ้าสางก่อนแล้วค่อยไปไอ้ต่องตวยกับไอ้ต่องมองที่ว่านี้คือคู่หูจอมโจร
ที่ชอบปล้นคนรวยไปแบ่งปันคนยากจนช่างบังเอิญเหลือเกินที่คืนนั้นพวกเขาก็วางแผนขโมยวัวเศรษฐีคนนี้เช่นกันไอ้ต่องมองบอกแผนให้ไอ้ต่องตวยเข้าใจคล้องวัวไอ้ต่องตวยเลือกเอาตัวอ้วนๆหน้ามนๆนะเองได้แล้วก็รีบเพ่นออกมาเลยละไอ้ต่องตวยพยักหน้ารับคำงึกๆเสือได้ยินชื่อไอ้ต่องตวยก็ยิ่งตื่นกลัวฝ่ายไอ้ต่องตวยย่องเข้าไปในความมืดคลำโดนเสือพอดีรูปหน้าก็มนรูปตัวก็อ้วนไอ้ต่องตวยดีใจเอาเชือกคล้องจูงออกมาหาคู่หูแล้วรีบเพ่นกันทันทีไอ้ต่องตวยจูงเสือเดินหน้านำทางไอ้ต่องมองเดินตีก้นเสือตามหลังเจ้าเสือเจ็บปวดร้าวระบมหวาดกลัวจนตัวสั่นงันงกครั้นฟ้าเริ่มสางไอ้ต่องมองจึงเห็นว่าที่สูงมาทั้งที่จูงมาทั้งคืนที่แท้คือเสือก็ตกใจกลัวจนตัวแข็งทื่อเมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆย่องหนีไปอย่างเงียบกริบทิ้งให้ไอ้ต่องตวยคุยจ้อยๆไม่รู้อีโนอีเน่ไอ้ต่องตวยแปลกใจทำไมเพื่อนไม่คุยตอบจึงเหลียวหลังไปดูถึงกับนิ่งตะลึงงันเมื่อเห็นว่าจูงเสือมาไอ้ต่องตวยตกใจกลัวจนเข่าอ่อนแต่พยายามทำใจดีสู้เสือฝืนจูงเจ้าเสือมาผูกไว้ที่โคนต้นมะเดื่อใหญ่มีตัวหนึ่งนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อเห็นคนจูงเสือมาก็คิดว่าชายคนนี้เก่งนักเมื่อไอ้ต่องตวยตั้งท่าจะปีนขึ้นต้นมะเดื่อเจ้าหมีก็เริ่มลนลานเพราะกลัวว่าไอ้ต่องตวยจะมาจับตนไอ้ต่องตวยตะลีตะลานปีนต้นไม้หนีเสือเงยหน้าขึ้นไปเจอหมีตัวใหญ่เบ้อเร่อก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจะลงก็ไม่ได้ขึ้นไปก็ไม่ดีจึงชักมีดพกถือไว้ป้องกันตัวต่างฝ่ายต่างกลัวกันเจ้าหมีถามด้วยความสงสัยว่าเจ้ามีของดีอะไรจึงจูงเสือมาได้ไอ้ต่องตัวตอบเสียงสั่นว่าข้ามีหางน่าเกลียดนะสิหมีอยากรู้ว่าหางหน้าเกลียดนั้นเป็นอย่างไรจึงขอจับดูไอ้ต่องตวยก็ยื่นมีดพกขึ้นไปให้จับขออภัยนะคะขออภัยเดี๋ยวครูย้อนกลับนิดนึงเล่าต่อไอ้ต่องตัวเกิดกลัวจนสะดุ้งชักกระตุกขึ้นมากระชากมีดพกกลับอย่างรวดเร็วมีดจึงบาดอุ้งมือหมีเป็นแผลยาวเจ้าหมีเจ็บปวดมากเพ่นพรวดกระโจนลงต้นไม้วิ่งปุเลงหนีไปไกลลิบทำเอาไอ้ต่องตวยวุดวิดจะตกต้นไม้โชคยังดีที่คว้ากิ่งไม้ไว้ทันจึงโหนห้อยต่องแต่งเสือเห็นเจ้าหมีใหญ่เพ่นหนีก็ยิ่งกลัวขวัญหนีดีพอ
ออกแรงวิ่งสุดชีวิตเชือกเหนี่ยวต้นมะเดื่อจนเกือบถอนรากแล้วเชือกก็ขาดผึ้งในที่สุดเจ้าเสือจึงรีบวิ่งตะเลิดเปิดเปิงเข้าป่าไปตั้งแต่นั้นมาชื่อไอ้ต่องตวยก็เป็นที่เกรงกลัวไปทั่วป่าโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อิโนอิเน่เลยสักนิดเป็นนิทานโมอมตะนะคะโมยังไงฟังแล้วเป็นไงคะเกิดความรู้สึกยังไงเมื่อฟังเพื่อนเขาเล่าจบแล้วขอบใจมากลูกเป็นไงคะสรุปแล้วใครเก่งใครเก่งคะไอ้ต่องตวยกับหมีและเสือใครเก่งใครเก่งคะเก่งไหมไม่ได้เก่งแต่ว่าทำไมคะเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมคะนิทานลักษณะนี้จะเป็นนิทานที่มีลักษณะของอารมณ์ที่ตลกขบขันเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนที่อาจจะพิลึกกึกกือเกินความเป็นจริงใช่ไหมคะมีไหมเรื่องจริงถ้าเป็นลักษณะนี้มีไหมคะโอ้คงไม่มีใครโชคดีใช่ไหมคะทำให้หมีกับเสือกลัวได้นี่คือนิทานก็จะบอกว่านิทานโม้ก็ได้โม้อมตะมีอีกหลายเรื่องนะคะถ้านักเรียนอยากอ่านเนี่ยมีหนังสือดีๆที่เป็นนิทานสนุกสนาน เช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนสามารถไปหาอ่านได้ในห้องสมุดคิดว่าน่าจะมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะดีไหมสนุกไหมสนุกผู้เล่าอาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงเล่าติดๆขัดๆนะคะภาพของคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยฉุกละหุกไปนิดนึงใช่ไหมอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะไฟไมค์คมต้องให้อภัยกันอ้าววันนี้นักเรียนฟังนิทานจากเพื่อนไปแล้วนิทานก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมแล้วนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเคยอ่านบ้างไหมเคยอ่านบ้างไหมคะเคยอ่านเหมือนเพื่อนเขาไหมคะเคยอ่านอะไรกันบ้างวรรณกรรมทั้งหลายเคยอ่านอะไรบ้างนิทานล่ะที่นักเรียนชอบใช่ไหมคะอ่านอะไรอีกบางคนบอกว่าผมอ่านข่าวทุกวันเลยอ่านจากไหนอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็ได้อ่านจากเว็บไซต์ต่างๆก็ได้บ้านของคนที่มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็จะใช้การอ่านข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องดีการอ่านทำให้เรามีความรู้กว้างขวางและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอ่านนิทานเราได้อะไรเราได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกขบขันใช่ไหมคะนักเรียนฟังแล้วเนี่ยก็ผ่อนคลายความเครียดวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนอ่านเหมือนกันแต่ไม่ใช่อ่านนิทานไปอ่านอะไรกันดีไปอ่านเรื่องราวที่เราใกล้ชิดจะบอกว่า